ทุกคนเจอกับน้องเมฆแล้วจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางแบบทั่วทีพแล้วจ้ะมื้อนี้น้องเมฆจะพาทุกคนมาสำรวจป่าบลูเบอร์รี่จ้ะอุ้ยดงมาเลยจ้ะเจอแล้วจ้ะหลายคักหลายแน่จ้ะแต่ว่ามื้อนี้อากาศทรงฝนตกเนาะจ้ะเปียกๆแน่น้องเมฆจะบ่เก็บหลายเนาะจ้ะจะเก็บเอาไปแค่กินกับอาหารเช้าโยเกิร์ตเนาะจ้ะเพราะว่ามันยังบ่สุกดีปานใดจ้ะถ้าผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปของน้องเมฆนะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเมย์แน่ๆจ้ะจิพามาสำรวจป่าบลูเบอร์รี่ดุๆจ้ะคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เก็บแล้วจ้ะเพราะว่ามันเริ่มรสชาติมันเริ่มหวานแล้วจ้ะเดี๋ยวตามกันมานะจ้ะเจอกันอยู่ป่าจ้ะทุกคนตอนนี้น้องเมย์พาทุกคนมายืนอยู่ป่าแล้วจ้ะนี่จ้ะข้างหลังน้องเมย์เนี่ยแม่นเบิดเลยจ้ะป่าบลูเบอร์รี่เบิดเลยจ้ะเขียวชะอุ่มสวยงามมากทุกคนเยอะมากเดี๋ยวน้องเมย์จะหันกล้องไปให้เบิ่งนะจ๊ะเขียวชะอุ่มหน้าเก็บมากทุกคนทุกคนเบิ่งจ้ะลูกใหญ่ๆกำลังสุกเลยจ้ะมีสีแดงสีน้ำเงินเนาะจ้ะมันยังบ่ทันสุกดีปานใดคุณจ๋าหลายหลายจ้ะเต็มไปเบิดเลยทุกคนดกมากจ้ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะใส่เครื่องเก็บเนาะจ้ะเบิ่งดกมากทุกคนถ้าใบมันโลนนี่มันก็สิเห็นชัดกว่านี่แต่ตอนนี้ใบมันยังเขียวอยู่เนาะรอให้ใบมันโลนให้ใบมันร่วงก่อนจ้ะหลังจากเขาเก็บมาได้แป๊บนึงน้องเมฆกับพ่อเห็ดจ้ะนี่แหละจ้ะดงเห็ดปูจ้ะแต่ว่ามันยังบ่ออกใหญ่เต็มที่นะจ้ะน้องเมฆก็เลยยังบ่เก็บเนาะจ้ะเอาไว้ให้แบบอาทิตย์หน้าก่อนจ้ะให้มันดอกใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วเขาจังมาเก็บเนาะทำน้อยเขาทุกคนหวานดีอยู่จ้ะ เริ่มหวานแล้วอาทิตย์หน้าน้องเมย์ก็จะเริ่มใส่เครื่องเก็บแล้วจ้ะเดี๋ยวต้องไปรุ่นตอนใส่เครื่องเก็บใส่แนวเก็บแนวตักอ่ะจ้ะมันก็จะเร็วกว่านี้อันนี้แบบว่าเก็บไปกินซื้อๆเนาะจ้ะเพราะว่ามันยังแบบยังบ่ดำดีจ้ะแดงๆผสมอยู่จะหลายอีหลีปีนี้โอ้ทุกคนมันหลายหลายทุกคนมาจ้ะทุกคนมาเก็บบลูเบอร์รี่น้ำกันคนผลงานของน้องเมย์จ้ะนี่จ้ะได้เต็มกระปุกน้อยแล้วจ้ะเอาไปกินกับไอโยเกิร์ตนะจ้ะเบิ่งหลายคักปลากะงามงามทุกคนเบิ่งเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นดีจ้ะนี่แหละทั้งปลาเห็ดทั้งปลาบลูเบอร์รี่เฮา
เดี๋ยวให้อาทิตย์หน้านะจ้าให้มันสุกดีๆแล้วน้องเมย์จังสิพาเอาเครื่องเอาไอ้ที่ตักมาตักจ้ะมันจังค่อยสิได้หลายเนาะมื้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้ะสำรวจป่าเบิ่งเบาๆก่อนนะจ้ะเดี๋ยวถ้าเก็บแท้ๆแล้วน้องเมย์สิโชว์เลยจ้ะโชว์วิธีการเก็บเลยจ้ะแบบได้หลายคักมือนึงนี่น้องเมย์ได้หลายคักได้หลายถังคักจ้ะเป็นไรค่ะทุกคนหลายคักอีหลีเนาะจ้ะบลูเบอร์รี่ปีนี้หลายหลายจ้ะดกคักดกแน่เพิ่งเอาจากข้างหลังน้องเมย์นี่คือแบบเขียวชะอุ่มมากเลยแต่ว่าอากาศมันฝนตกเนาะจ้ะมันเป็นแบบเปียกๆน้องเมย์ก็เลยแบบเก็บเอาแค่ไปกินกับอาหารเช้าโยเกิร์ตเนาะจ้ะเอาไว้แบบว่าให้มันสุกดีๆเนาะจ้ะหวานๆแล้วเขาจังเอาเครื่องมาเก็บจ้ะจังใดกะกลับบ้านก่อนจ้ะคลิปนี้เจอกันไหมจ้ะ